สันในช่อง Move in Chief ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดจอยเพื่อให้เราสามารถทำเป็นคอนเทนต์ให้ท่านต่อไปนะครับวันนี้กลับมากับ Art History ครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องช่างภาพคนหนึ่งที่เราชอบมากเพราะว่ารวมการเขามันเหมือนเพลงหนึ่งในเนื้อเพลงนั้นเขียนว่า Imagine there's no country it isn't hard to do nothing to kill or die for and no religion toผู้ชายคนนี้ครับโจเซฟคูเดกาโจเซฟคูเดกาเนี่ยครับมีอุดมการณ์แรงกล้ามากในการที่เขามองว่าโลกใบนี้มันไม่ควรถูกแบ่งแยกเพราะเขาคิดว่าตลอดระยะเวลาที่มนุษย์เกิดมาบนโลกเนี่ยต่างก็ลบราฆ่าฟันกันเพื่อสองสิ่งก็คือการเป็นประเทศและศาสนานั่นคือความใฝ่ฝันของเขาและที่มันเจ็บปวดคือตัวเขาเองนะเป็นผลกระทบจากสิ่งนี้ปี1968ครับชาวเช็กโกสโลวาเกียอดทนไม่ไหวกับการถูกกดขี่ภายใต้ระบบของสหภาพโซเวียตพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ระเบิดประชาชนลุกฮือขึ้นมาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องนึกถึงก่อนว่าในยุคนั้นมันไม่สามารถมีการข่าวที่แบบง่ายมากนะแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่จะไปบุกไอ้นี่จะไปทำไอ้นั่นไม่มีปี1968คือไม่มีดาวเทียมเพิ่งเกิดขึ้นยังยุค70เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะเกิดการข่าวอะไรก็ตามการที่ชาวเช็กโกสโลเกียลุกขึ้นมามันไม่แปลกที่แบบโซเวียตจะสามารถสั่งทหาร 500,000 นายนะครับพร้อมกับรถถังเข้ามาปราบกลุ่มที่ชุมนุมโดยที่ไม่มีประเทศไหนรู้หรืออาจจะรู้แต่ทำเป็นไม่รู้ก็ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี1968และโจเซฟโคดิกานะครับอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยปี1938นะครับเป็นปีที่โจเซฟโคดิกาเกิดซึ่งถ้าอายุเท่านี้ก็คือตอนเด็กๆ เขาก็ต้องอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นน่ะเช็กโกสโลเกียก็คือตกอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตอยู่แล้วล่ะโชคดีที่คูเดก้าเนี่ยเขาเกิดอยู่ในบ้านครอบครัวที่มีเงินหน่อยก็คือชนชั้นกลางมันทำให้เขาไม่ได้ลำบากอะไรมากก็เรียกว่าเติบโตมากับการสามารถถ่ายรูปได้มีกล้องถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบชอบถ่ายรูปตั้งแต่เด็กแล้วแถมโตขึ้นเขาก็ไปเรียนวิศวะจบวิศวะนะครับไม่ธรรมดาจบวิศวะคือเกี่ยวกับแอโรไดนามิกอะไรไม่รู้แล้วณเวลาเดียวกันนั่นเองที่เขาจบอ่ะเขาก็สามารถแสดงเอ็กซิบิชันภาพถ่ายของเขาไปด้วยคือเขารักการถ่ายภาพมากๆพอหลังจากปีนั้นปีที่เขาเรียนจบก็คือปี1961เขาก็เริ่มไปทำงานตอนแรกไปทำงานวิศวะก่อนทำงานวิศวะทั่วไปแต่ว่าอีกขาหนึ่งก็เหมือนฮ็อปปี้เหมือนทำถ่ายภาพแล้วก็ส่งให้แมกกาซีนต่างๆทำไปทำมาก็นานอยู่เหมือนกันนะทำไปจนปี1967นะครับปี1967เข
ขาก็ลาออกมาทำเต็มตัวเป็นนักข่าวเป็นช่างภาพข่าวคูเดก้าเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะด้วยความที่เขาโตกับกล้องแบบ 6x6 อ่ะกล้องแบบโรเลฟเล็กอ่ะเขาก็จะแบบติดกับการถ่ายภาพแบบนี้คือไม่น่าเชื่อแล้วเพราะว่าเราการที่เราเห็นผลงานเขามันเห็นตอนที่เขาถ่ายแบบอีกแบบแล้วไงแต่เราจะไม่เคยเห็นงานที่เขาถ่ายเป็น 6x6 สักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนรักแบบฟอร์แมตแบบนี้มากคือปี1997เนี่ยคูเดก้าก็ออกมาทำงานเป็นช่างถ่ายภาพเต็มตัวแต่มันมากกว่านั้นคือคูเดก้าเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ที่ชอบเดินทางเขารักการเดินทางมากแล้วมันไม่ใช่การเดินทางเหมือนคนทั่วไปเหมือนพวกเราที่แบบว่าจองโรงแรมที่นี่จองแรมที่นั่นมีอะไรเรียบร้อยพร้อมไหมเขาไปแบบตัวเปล่ามากๆแล้วก็ค่ำไหนนอนนั่นเลยนะครับเหมือนเป็นคนเร่ร่อนเลยคือเขาอยู่ง่ายกินง่ายมากๆคือนี่คือโปรเจกต์แรกของเขาเลยนั่นก็คือการที่เขาตามไปกับคนยิปซีคนยิปซีก็เหมือนคนเร่ร่อนไปเรื่อยๆไม่มีที่เป็นหลักเป็นแหล่งคูเดก้าเขาก็ประทับใจในสิ่งนี้มั้งน่าจะเป็นซีรีส์แรกที่ทำให้คนรู้จักผลงานที่เป็นบุ๊กของคูเดก้านะครับมันถึงขนาดที่ว่ายิปซีถามเขาว่าคุณไม่กลับบ้านหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าทุกที่คือบ้านของเขาหมดมันเป็นจุดกำเนิดที่เขามันน่าจะเป็นความรู้สึกหนึ่งของเขาในการที่เขาอยู่กับยิปซีแล้วเขารู้สึกว่าทำไมคนพวกนี้ถึงไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่มีที่แบบจะปักเป็นหลักแหล่งเพราะว่าโลกนี้ทั้งโลกมันคือบ้านของเขาหรือเปล่าวะอันเนี้ยมันน่าจะเป็นไอเดียที่มันทำให้ปลูกฝังความรู้สึกหนึ่งไปบวกกับความที่ประเทศของเขามันถูกแบ่งแยกถูกกดขี่ถูกอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดซึ่งมันเป็นผลจากเรื่องการแก่งแย่งประเทศกันคูเดก้าครับก็เดินทางกลับบ้านที่เช็กโกสโลวาเกียเพียงแค่2วันก่อนที่จะมีสงครามกลางเมืองนั่นก็คือ Invasion 68นะครับการปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยกำลังทหาร 500,000 คนและรถถังแต่แน่นอนครับคนชุมนุมทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครยอมครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้มันนองเลือดมากใช้เวลาถึง7วันนะครับในการต่อสู้ซึ่งไม่มีทางที่แบบจะสู้รถถังได้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คูเดก้าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำได้มากกว่านั้นก็คือภาพถ่ายคูเดก้าถ่ายภาพทั้งหมดนะครับเขาแฝงตัวไปกับกลุ่มผู้ชุมนุมปีนป่ายรถถังถ่ายภาพทุกอย่างแล้วก็เก็บรวบรวมภาพทั้งหมดพยายามหนีไปทางตะวันตกของเช็กโกสโลวาเกียครับเพื่อที่จะออกนอกเขตแดนไปครับแล้วก็ส่งภาพเหล่านี้ไปให้ทางลอนดอนไปทางอเมริกานะครับซึ่งก็คือแมกกาซีนหัวใหญ่ๆอังกฤษก็คือ Sunday Times ใช่ไหมอเมริกาก็เป็นลุคแมกกาซีนพอภาพของคูเดก้าออกไปอ่ะเนี่ยคือพลังที่รุนแรงมากคือคนทั้งโลกประณามโซเวียตและมันก็เกิดผลต่างๆตามมามากมายนี่คือจากกล้องตัวเดียวและคนคนเดียวมันมีพลังมหาศาลและทำให้ทุกคนในโลกนี้รู้จักโจเซฟคูเดก้าผลจากงานนี้เนี่ยคูเดก้าเขาก็ได้รับชวนได้รับเชิญชวนจากหัวหน้าแก๊งแมกนัมโฟโต้นะครับก็คือเอเจนซี่ช่างภาพที่ดังที่สุดในโลกนี้คือเราก็ต้องพูดถึงเรื่องแมกนัมทุกครั้งเพราะเรากลัวว่าแบบคนเพิ่งเคยดูเราก็จะไม่รู้จักใช่ไหมเราก็ต้องเล่าซ้ำแต่ก็จะเล่าไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จะต้องอธิบายสำหรับคนที่ไม่เคยคือช่างภาพระดับหัวกะทิอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ยุค50ปีเลยวะ49หรืออะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วก็คือมีอายุยาวนานมาก70ปีซัมติงซึ่งเนี่ยโจเซฟคูเดก้าเนี่ยเขาก็ได้รับการเชิญชวนจากหัวหน้าแก๊งยุคแรกเลยนะครับก็คืออองเดคาเซเบซองแล้วก็ลุงเออร์วิดนะครับ2คนนี้ซึ่งเรียกว่าอยู่ตั้งแต่ต้นน่ะเขาก็เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกซึ่งคูเดก้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอยู่แล้ว
ขอไปตะเวนหาภาพข่าวซึ่งมันก็เป็นอาชีพของเขาแต่สิ่งที่มันเป็นไปมากกว่านั้นคือการถ่ายรูปมันคือชีวิตเขามากนะครับคูเดก้าเนี่ยเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์นะกินแค่ขนมปังกับนมก็อยู่ได้แหละนอกนั้นน่ะคือเอาเงินเอาไว้ซื้อฟิล์มอย่างเดียวง่ายมากอีซี่มากซึ่งมันแปลกมากที่แบบเขาเกิดในชนชั้นกลางที่สบายนะครับอาจจะเพราะด้วยความที่เขารักการถ่ายรูปมากๆความไร้พรมแดนของคูเดก้าเนี่ยมันก็กลายมาเป็นโฟโต้บุ๊กเล่มที่หลายๆคนรู้จักดีก็คือ Exile แปลว่าแบบคนที่แบบลี้ภัยเล่มนี้ถ้าเกิดอยู่ๆคุณมาเปิดอ่านคุณไม่รู้จักช่างภาพหรือไม่อ่านบริบทต่างๆคือมันก็จะมีบทนำบทอะไรเพื่อที่จะรู้จักคูเดก้าเนี่ยคุณก็จะไม่รู้เลยว่ารูปมันทำไมวะหมายถึงว่าคือรูปเขาสวยนะแต่เพียงแต่ว่าบางรูปเราก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นรูปนี้ซึ่งเราเป็นอย่างนั้นตอนแรก Exile เขาแบบเฮ้ยนี่ให้ดูนะครับ Exile นี่เราก็แบบเฮ้ยอกเจ๋งข้างในปุ๊บเจอรูปนี้เข้าไปปากแล้วกลายเป็นรูปนี้คือรูปที่ทรงพลังที่สุดของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่เขาเมมโมรีให้คนเห็นว่านี่คือเวลาที่โซเวียตบุกเข้ามาคือเนี่ยถ่ายปุ๊บแล้วก็รถทหารก็เคลื่อนเข้ามานั่นคือความทรงพลังของภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ภาพนี้อย่างเดียวไอ้เล่มเนี้ยมันคือการที่บอกเล่าว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ Invasion 68เนี่ยนะกิ๊กสังกิจเฉยเขาก็ต้องหนีออกนอกประเทศหลังจากที่เอาภาพออกไปแล้วเนี่ยมันกลับมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะโซเวียตยึดแล้วก็จะเข้ามาตายแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็ต้องระเหินอยู่ในยุโรปครับไปเรื่อยๆในเล่มนี้เนี่ยมันก็คือเป็นภาพที่เขาเดินทางไปทั่วยุโรปในฐานะคนไร้บ้านแต่เขาเต็มใจที่จะเป็นนั่นคือสิ่งที่มันน่าสนใจเขามักจะทำงานประมาณแบบนี้เยอะมากนะครับหรืออย่างภาพในชุด Invasion 68ท้ายที่สุดแล้วมันก็ถูกเอามารวมเป็นเล่มนะซึ่งถ้าเกิดใครสามารถหาได้อยู่มันก็เก่าแล้วล่ะก็จะได้เห็นว่าคูเดก้าแบบถ่ายสวยขนาดคือสวยมากจริงๆถ่ายดีมากๆอีกผลงานนึงนะครับของคูเดก้าที่เรียกว่าโด่งดังและชัดเจนในเรื่องเสรีภาพการแบ่งกั้นดินแดนแต่งานนี้มันไม่เก่ามากเป็นงานที่ยุคหลังของเขาเลยทำตอนที่เขาแก่แล้วเนี่ยพูดถึงกำแพงที่แบ่งกั้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่มีความยาว800กิโลเมตรเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันแบบเลวร้ายมากสำหรับโลกนี้ผู้คนใช้คำว่าเพื่อความปลอดภัยแทนการแบ่งแยกผู้คนเขาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนกำแพงนี้มันกั้นได้แต่ความเป็นคนแต่มันไม่สามารถกั้นจิตใจของผู้คนนั่นมันแปลว่าเราไม่ควรมีดินแดนเราไม่ควรมีกำแพงเราแบ่งแยกกันเพราะความโลภและความเชื่อนั่นคือสิ่งที่คูเดก้าพยายามบอกเล่านะครับโปรเจกต์นี้เขาเลยถ่ายเป็นแบบเป็นไวสกรีนมากอะไรต่างๆที่มันทำให้รู้สึกว่าเราอะถูกติดอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งที่กว้างใหญ่มากนี่คือลองไปหาดูครับเป็นเล่มวอลจริงๆแล้วตอนที่คูเดก้าทำโปรเจกต์วอลเนี่ยนะครับมันก็มีพ่วงกับคนหนึ่งทำสารคดีไปด้วยตามติดคูเดก้าถ่ายแต่ว่าเราเคยดูแล้วมันห่วยอะเรียกว่าห่วยไหมวะเรียกว่าน่าเบื่อแล้วกันใครหาดูได้ก็ลองไปหาดูนะสำหรับเราคิดว่ามันน่าเบื่อสิ่งเดียวที่มันทำให้เราสนใจก็คือทำให้เห็นว่าคูเดก้าทำงานยังไงมากกว่านี่คือสิ่งที่อยากให้รู้ว่าพอเรากลับไปฟังเพลงนี้เนื้อเพลงนี้มันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันควรจะเป็นโลกใบเดียวที่ทุกคนอยู่รวมกันได้เหมือนที่จอห์นเลนนอนเขียนเอาไว้นั่นแหละกูเนี่ยเป็นนักฝันเหลือเกินแต่เขาก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนก็คิดเหมือนกันแล้วคนนั้นก็คือโจเซฟคูเดก้าเองขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือซื้อของใน www.wolfinsheep.co น
นะครับAnywhere you go, I see you.